Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولا الداعم على أعدائهم أجمعين อัมมาบัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่พระองค์อัลเลาะ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวขอความจำเริญและความสันติจงพึงมีแด่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอลีฮิวะซัลลัมตลอดจนวงวานและอะห์ลุลเบตผู้บริสุทธิ์ของท่านก็ขอขอบคุณขอชุกรต่อพระองค์อัลเลาะ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้ง สำหรับเต้าฟิกและความโปรดปรานต่างๆโดยเฉพาะกับเตาฟิกแห่งการศึกษาเตาฟิกแห่งการเรียนรู้และทําความเข้าใจถึงเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆของศาสนาโดยเฉพาะเนื้อหาที่นําไปสู่ความรู้และความเข้าใจตลอดจนการปฏิบัติหลักศาสนาบัญญัติของเขาหลักศาสนากิจของเขาให้ตรงกับหลักศาสนาบัญญัติของศาสนาครับเนื้อหาที่ขอกล่าวและนําเสนอกับพี่น้องพุทธศาสนในช่วงเวลาตรงนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับหนึ่งในหลักอาการที่สําคัญนั่นก็คือการทําฮัดในอิสลามซึ่งได้กล่าวไปแล้วในช่วงตอนที่ผ่านมาว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติอะไรบ้างตลอดจนรายละเอียดต่างๆซึ่งได้กล่าวถึงซึ่งได้กล่าวถึงรายละเอียดของการทําอุมรตม์ตมาตัวไปแล้วบางส่วนทีนี้มาดูอีกอามันหนึ่งที่จะต้องถูกปฏิบัติในการทําอุมรตม์ตมาตัวก็คือการละหมาดตาวาฟ ได้กล่าวไปแล้วว่าผู้ที่ทําการอุมรมับตมาโตะหลังจากที่เขาครองเอารอมที่มีกอ๊อตที่ได้ถูกกาหนดเอาไว้แล้วแล้วเดินทางเข้าสู่มักกะและมัสยิดุนฮารอมแล้วเขาจะต้องทําการตอวับอาคารกะบะและหลังจากตอวับเขาจะต้องเขาจะต้องละหมาตอวับนั้นที่ในมัสยิดุลฮารอมทีนี้เรามาดูรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับการละหมาตอวับหลังจากการตอวับ ผู้ที่ทําอุมร์หรือว่าผู้ที่ทําฮัจจะต้องทําละหมาดส,สองรอกอัดโดยเนียดเป็นละหมาดตวับหลังจากที่เขาทาําตวับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องทําละหมาตวาัรบหลังหลังจากทาําตวับเสร็จเขาก็ต้องเนียดทําละหมาตะวับอีกสองรอกอัดประการที่สองการละหมาตวาัรบปฏิบัติเหมือนกับละหมาซุบเพราะมีสองรอกอัดไม่มีอาซาและอีกอมะหนสำหรับ ผู้ที่สามารถที่จะอ่านฟาติยะและสุรด้วยเสียงด้วยเสียงดังหรือว่าเสียงเบาได้นั่นหมายถึงว่าสําหรับผู้ชายสําหรับบุรุษนั้นสามารถที่จะอ่านฟาติยะและสุรให้เสียงดังหรือว่าเป็นเสียงเบาได้แต่สําหรับสตรีและมุสลิมะหรือว่ามุสลิมะนั้นถ้ามีผู้ที่ไม่ใช่มหรอมได้ยินเสียงของเขานั่นหมายถึงว่าถ้ามีชายที่ว่าแต่งงานกับเขาได้ได้ยินเสียงของเขาแล้วตรงนี้เป็นเอหติญาติที่เขาจะต้องอ่านเสียงเบาในละหมาดต่อว่า สามละหมาดตว,วับจะต้องปฏิบัติในมัส j ิดุลฮารอมโดยจะต้องปฏิบัติณจุดมักอมของท่านนาบีอิบราฮีมอะลัยฮิสสลามและเป็นเอธิยาตวายิบจะต้องอยู่หลังมักอมในลักษณะที่มักออมอยู่ระหว่างผู้ละหมาดและอัลกาบะนั่นหมายถึงว่าการละหมาตว,วับที่มีสองรอกอาจจะต้องทําในบริเวณที่มักกอมน,บ,อมนบีอิบรอฮีมวางอยู่ และอิติยาดวาญิบนั้นให้ทําละหมาดหลังมากอมนั้นมายถึงว่าในขณะที่เขายืมทำละหมาดอยู่แล้วนั้นรู้ว่าในลักษณะที่สามารถกล่าวได้ว่าเขายืนอยู่หลังมะกอมอิบรอฮิมโดยมากอมนั้นอยู่ระหว่างเขากับอาคารอันกาบะนี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของการละหมาดตาวับของการละหมตาตวัในอุมรอตมัตุและก็ในฮัจตามัตุอีกอามันหนึ่ง ของการทำอุมร์ก็และของการของการทำฮัจตามัตุก็คือการสะแอการเดินระหว่างภูเขาโซฟาการมารวะซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอามัลวาย,ยิบที่ผู้บำเพ็ญพิธีฮัจจะต้องปฏิบัติอามันอันนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ด้วยทีนี้มาดูรายละเอียดของการสะแอประการที่หนึ่งหลังจากสิ้นสุดการตวาฟและผู้ทำฮัจ สิ้นสุดจากการทำละหมาดตวัรเรียบร้อยแล้วการสักเขาก็จะต้องทำสะแอจิตครั้งนั่นหมายถึงว่าทั้งผู้ที่ทำฮัตหรือว่าทั้งบุงบคคลที่ทำอุมรอตมาตุหลังจากที่เขาได้ตว,วัรและละหมาตะว,วัรเรียบร้อยแล้วก็จะต้องทำการสะแอจิตครั้งระหว่างภูเขาโซฟาและมารวะซึ่งปัจจุบันนั้นเป็นบริเวณที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้เอาไว้เป็นอาคาร เป็นบริเวณที่มีอาที่เป็นอาคารที่ได้ถูกกําหนดเอาไว้และอยู่ใกล้กับมัสยิดุลฮารอมนั้นสําหรับบุคคลใดที่เดินทางไปบปําเพ็ญประกอบพิธีฮั์ก็จะรู้อย่างชัดเจนว่าบริเวณใดที่ถูกกาหนดให้เป็นซซฟากับมารวะหรือว่าภูเขาซอฟากับมารวะซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ที่จะต้องทําการแสแอการสแารสแอจะต้องเริ่มจากซซฟาแล้วก็ไปสิ้นสุดที่มารวะนั่นหมายถึงว่า เขาจะต้องเริ่มจุดเริ่มต้นการสะเอของเขาจากภูเขาโซฟาหรือว่าบริเวณที่ถูกกำหนดว่าเป็นโซฟาแล้วไปสิ้นสุดที่มารวะสามการสสเอจากโซฟาถึงมารวะคิดเป็นหนึ่งครั้งหรือว่าคิดเป็นหนึ่งรอบดังนั้นและจากมารวะกลับมาถึงถึงโซฟาก็คิดเป็นหนึ่งครั้งด้วยดังนั้นการสสเอเจ็ดครั้งของเขาก็คือการเริ่ม การเดินสะเอการทําการสะเอจากโซฟาไปถึงมารวะหนึ่งครั้งแล้วก็จากมารวะกลับมาที่โซฟาเป็นอีกครั้งเป็นสองครั้งดังนั้นในการสะอเจ็ดครั้งก็คือการเดินไปกลับเจ็ดครั้งระหว่างโซฟากับมารวะและครั้งสุดท้ายเขาก็จะไปสิ้นสุดการสะเออยู่ที่อยู่ที่บริเวณที่ถูกเรียกว่ามารวะนั่นคือรายละเอียดของการทําสะเอในพิธีฮัจและก็พิธีอุมรตามัตโตอีกประการหนึ่ง ถือว่าเป็นอามันสุดท้ายที่เป็นอามันโดยรวมทั้งการทําอุมรหและการทางการประกอบพิธีฮัจตามัตโตก็คือการตักซีรดหรือว่าการตัดเล็บหรือว่าการตัดผมบางส่วนในกรณีของการทําอุหมรรตามัตโตบุคคลผู้ทําการอุมรหผู้ที่ทําอุหมรรตามัตโตหลังจากเสร็จสิ้นการสะไอแล้วเขาจะต้องทําตามการตักซีรนั่นหมายถึงว่าจะต้องทํา เขาทำการตักซีดก็คือเขาจะต้องทำการตัดเล็บหรือว่าตัดผมบางส่วนของเขาซึ่งบริเวณนั้นก็ไม่ได้ถูกกำหนดแต่เป็นการดีที่สุดก็หลังจากสิ้นสุดการสะแอแล้วให้เขารีบทำการตักซีดก็ถือว่าเขาสิ้นสุดจากการทำอุมมร์ตามตัวแล้วหลังจากนั้นก็ให้รอช่วงเวลาของการเข้าสู่ การประกอบพิธีฮัจตามัตโซึ่งรายละเอียดและเนื้อหาต่างๆนั้นจะขอกล่าวนำเสนอในช่วงเวลาต่อจากนี้ครับนี่เป็นอีกหนึ่งรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่างๆที่ถูกกําหนดให้เป็นข้อปฏิบัติในอุมรตตามัตโและบางอย่างนั้นก็เป็นทั้งข้อปฏิบัติในอุมรอตตามัตโและฮัจตามัตโซึ่งได้กล่าวไปแล้วทีนี้มาดูรายละเอียดต่างๆของข้อปฏิบัติที่ถูกกาหนดให้เป็นข้อปฏิบัติเฉพาะ ัจ์ตามตุมาดูอามันตต่างๆของฮัจ์ตามตุว่ามีว่าใน 10, 10, 13อามัณ์ที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นมีรายละเอียดและข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างประการที่1คือการครองเอฮรอมการครองเอฮรอมก็เป็นหนึ่งในข้อปฏิบัติของฮัจ์ตามตุเพียงแค่ว่าแตกต่างกันที่การเนียดและสถา,านที่ของการครองเอฮรมอม ข้อที่หนึ่งฮุดจัดเพื่อเข้าสู่พิธีฮัจ์และปฏิบัติอามันต่างๆของฮัจ์ของเขาเขาจะต้องครองเอฮรอมในเมืองมักกะและเป็นการดีกว่าให้ครองเอฮรอมที่มัสยิดุลฮารอมในวันที่8ซุนฮิจห์เมื่อถึงวันที่8ซุนฮิจห์ถึงถือได้ว่าเข้าสู่เวลาของการประกอบพิธีฮัจญ์เหล่าบรรดาผู้สแสวงบุญหรือว่าผู้ บำเพ็ญพิธีฮัจจะต้องทําการเอะรอมในมักกะและเป็นการดีที่สุดให้เขาเอะรอมในมัส j i ดุ n ฮารอม 2. การคลองเอะรอมสําหรับฮัจและอุมรไม่ได้มีความแตกต่างใดๆยกเว้นเพียงแค่การเนียดดังนั้นเฉพาะการเนียดที่มีความแตกต่างส่วนการคลองเอะรอมคือการปลดเปลื้องเสื้อผ้าที่มีรอยเย็บสําหรับบุรุษแล้วห่มผ้าผ้า เพียงสองชิ้นพร้อมกับการเนียนและการกล่าวตันเบซนั้นเป็นนั้นาก,การกระทํานี้ก็ถูกกําหนดให้เป็นการครองแอรอมทั้งของอุมรและก็ของพิธีฮัจจ์ไม่มีความแตกต่างใดๆนอกจากการเนียดเพียงอย่างเดียวนี่คือหนึ่งในรายละเอียดที่เกี่ยวกับการครองเอรอมในฮัจจ์ตามัตโตอีกอามันหนึ่งที่ถูกกําหนดให้เป็นการกระทําเฉพาะของฮัจจ์ตามัตโตก็คือการวุกุฟที่อารอฟา ในวันที่เก้าของซุนฮิญะหรือทีถ่ถูกรู้จักในนามของวันอารอะฟะ์การวุกูฟการหยุดพักในอารอะฟะ์ด้วยกับเนียดที่เฉพาะถือว่าเป็นอามันที่เป็นวาจิบผู้บำเพ็ญฮัจจะต้องทําการวูกูฟมาถึงหยุดพักในบริเวณที่ถูกกําหนดไว้เป็นบริเวณของอารอฟา ตั้งแต่ช่วงเวลาซูฮุรีของวันที่9ของเดือนซุนฮิญ์นั่นหมายถึงว่าเมื่อเข้าเวลาซูฮุรีของวันที่9ของวันอารอาฟะแล้วเขาจะต้องเนียดวุกุฟในอารอาฟะโดยที่ไม่ได้ออกไปนอกบริเวณนั้นจนกระทั่งถึงช่วงเวลามักริบของวันนั้นจนกระทั่งถึงเข้าเวลามักริบของวันที่ขอ,ของวันอารอาฟะเขาจะต้องเนียดพำนักตั้งแต่ช่วงซุฮรี จนกระทั่งถึงเวลามักริบนั่นคือการว u ุกูฟในอารอฟะของวันที่9ของเดือนซุลฮิจห์ของผู้ประกอบฮัจตะมตัตุอีกอามันหนึ่งของการประกอบพิธีฮัจตะมตัตุก็คือการวุกูฟณน m ะมุ d ดะลิฟะหรือว่าการว u ุกูฟในบริเวณที่ถูกเรียกว่ามัชอารุลฮารอมเมื่อวันที่9หลังซูรีจนถึงมักริบวาญิบต้องวุกูฟในอารอฟะ ค่ำคืนที่10ซึ่งถือว่าเป็นค่ำคืนของอีดกุรบานนั้นผู้บำเพ็ญพิธีฮัจจ์และเหล่าหุดจ,จัดจะต้องทำการวุกูฟในมุสลิฟะหรือว่ามัชอารุลฮารอมรายละเอียดข้อที่1ห,หลังจากเข้าสู่เวลามักริบของวันที่9ของดุลฮิจญะหมายถึงว่าเขา้าเข้าสู่ค่ำที่10ของดุลฮิจญ์และค่ํคำคืน อีดุนกุรบาแล้วผู้บำเพ็ญัจธ์จะต้องออกจากอารอฟะจะต้องเดินทางออกจากอารอฟะและมุ่งสู่มัชอาลุฮารอมเพื่อทําการวุกุฟในบริเวณดังกล่าวดังนั้นเมื่อผ่านเมื่อเข้าสู่เวลามัก,กริบผู้ผู้ประกอบพิธีทั้งหมดจะต้องเดินทางออกจากอารอฟะเพื่อมุ่งหน้าสู่มุสดาลิฟะและเนียด ผู้เอาใจเนียดวุกูฟของมุสลิฟะห์ในค่ำคืนนั้นที่นั่นสองเป็นเอติญาตวาจิบให้ในคืนวันอีดหมายถึงว่าคืนที่เขาวุกูฟในมุสลิฟะห์นั้นจนกระทั่งถึงอาซานซุบให้พำนักหยุดเพื่อการอิบาดัตท,ที่มุสลิฟะห์เป็นเอธิญาตวาจิบให้เขาหยุดพำนักในมุสลิฟะห์ตั้งแต่ช่วงมักรีบด้วยตั้งแต่ช่วงค่ำคืนตั้งแต่ช่วงค่ำคืนของวันอีด จนกระทั่งถึงช่วงเวลาอาจา์ซุบให้หยุดพักอยู่ที่นั่นเพื่ออิบาดัตและเมื่อเข้าสู่เมื่อเข้าเวลาซุบแล้วให้เนียดวุกูฟในมัชอารุลฮารอมเพราะอามันของการวูกูฟเป็นวาญิบต่อเมื่อเป็นวาญิบให้เขาทําการวุกูฟในระหว่างเวลาอาจาณซุบจนกระทั่งถึงแสงตะวันขึ้นดังนั้นเมื่อแสงดังนั้นเมื่อเข้าเวลาซุบวาญิบให้เขาเนียดทำการวูกูฟ ในมัชอารุนฮารอมหรือว่ามุสลิฟะ ah, ในค่าคืนนั้นจนกว่าแสงตะวันจะขึ้นต้นศาแหงตะวันจะขึ้นประการที่3ในอารอฟาตและมัชอารุนฮารอมไม่มีข้อปฏิบัติใดๆที่เป็นวาจิบสําหรับในกรณีของการประทมฮั์นอกเหนือจากการวูกูฟการข้อปฏิบัติเดียวที่เป็นวาจิบทั้งอารอฟาตและทั้งมัชอารุนฮารอมก็คือ การวูคูฟดังนั้นการหยุดพักแล้วเนียดวูคูฟทั้งสองสถานที่จึงเป็นอามันที่เป็นวาญิบที่จะต้องถูกปฏิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในการประกอบพิธีฮัจจ์ประการต่อไปอามันต่อไปของการทำฮัจจ์ตามัตโตก็คือเป็นอามันต่างๆที่จะต้องถูกปฏิบัติในวันอีดก,กุรบานเพราะอามันก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นอามันที่ถูกปฏิบัติในวันที่9หรือว่า ค่ำคืนที่9แ้าหรืาค่ำคืนที่10ของเดือนซุลฮิจห์แต่อามัณตต่างๆที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นอีกอามันหนึ่งที่จะต้องถูกปฏิบัติในวันที่10หรือว่าวันอีดุลกูรบานหลังจากแสงตะวันขึ้นของวันอีดุลกูรบานหลังจากที่เข้าสู่วันอีดุลกูรบานหลังจากแสงตะวันขึ้นแล้วผู้บำเพ็ญฮัตจะต้องออกจากมัชอารุลฮารอมหรือมุสดาลิฟะมุ่งหน้าสู่มีนาเพื่อปฏิบัติอามันอื่นๆ ข้อปฏิบัติอื่นๆของวันนั้นที่มีกำหนดที่ถูกกำหนดให้ปฏิบัติในแผ่นดินมีนาซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ว่ามีอามันใดบ้างที่จะต้องถูกปฏิบัติในทุงในแผ่นดินมีนาการคว้างเสาหินต้นสุดท้ายในวันที่10ของเดือนซุลฮิญะหรือว่าวันอีดุลกุรบานการควางเสาหินต้นสุดท้ายการโกนการทำกุรบานการเชือนกุรบานในวันที่1ิบ หลังจากการฟ้างเสาหินต้นสุดท้ายและ3การโกนศีรษะหรือตักซีในการโกนศีรษะและตักซีหลังจากการทําการเชื่อดกุฎบานเรียบร้อยแล้วนี่คือ3อามันที่วาญิบจะต้องปฏิบัติในวันที่10ของซุลฮิจะห์หรือว่าวันอิดุลกุรบาน an, ในแผ่นดินมีนาซึ่งอิฉัลห์รายละเอียดและขั้นตอนของการปฏิบัติอามันต่างๆเหล่านี้นั้นจะขอนําเสนอ กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านอีกครั้งในช่วงเวลาต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์ไว้เพียงเท่านี้วัสสลามุอะลัยกุมวะราะหมัตุลลอฮิวะบะระกาตุ